Cat Traveler เป็นเกมแนว RPG จากค่าย Square Enix บนเครื่อง Nintendo Switch โดยเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นตัวละคร8ตัวที่ต่างก็ออกตามหาความหมายในชีวิตและมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ไม่เหมือนกันโดยคุณสามารถเลือกที่จะเล่นเป็นใครก่อนก็ได้และเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นตัวไหนก็ได้แต่ละคนจะมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองแยกออกมาเป็นเอกเทศซึ่งอาจจะมีตัวละครอื่นแจมในเนื้อเรื่องนั้นบ้างในลักษณะพูดคุยปฏิสัมพันธ์กันหลังใหม่ตัวละครแต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษตามลักษณะอาชีพของตัวละครเช่นพริมโรสซึ่งเป็นแดนเซอร์ที่ทำให้เธอสามารถชักชวนผู้ติดตามได้หรือเทเรียนที่มีอาชีพเป็นขโมยทำให้เขาสามารถเปิดกล่องสมบัติสีม่วงหรือขโมยของของคนอื่นในด้านระบบการต่อสู้เกมนี้แทบจะยกระบบเทิร์นเบสสุดคลาสสิกของ Final Fantasy มาใช้เลยก็ว่าได้โดยตัวเกมได้เพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามาทำให้โฟลว์ของเกมนั้นมีความรวดเร็วจากระบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยจาก Final Fantasy ภาคเก่าๆมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบจุดอ่อนระบบการเบรกที่หากคุณโจมตีด้วยทักษะที่เป็นจุดอ่อนของศัตรูศัตรูก็จะเผยจุดอ่อนออกมาหากคุณโจมตีเรื่อยๆจนแต้มบนโลกของศัตรูเหลือ0ศัตรูจะถูกเบรกทำให้พลังป้องกันของศัตรูลดลงและเทิร์นของศัตรูก็จะหายไปด้วยนอกจากนี้ยังมีระบบค่าความโกรธที่จะขึ้นทุกครั้งเมื่อคุณถูกโจมตีซึ่งเราสามารถเอาแต้มความโกรธนี้ไปเสริมการโจมตีของเราได้ Octopath Traveler เป็นเกม RPG คลาสสิกที่เข้าถึงได้ง่ายเล่นได้ทั้งมือใหม่และมือฉมังการต่อสู้ทุกครั้งมีคุณค่าศัตรูมีเทคนิคทุกตัวทำให้เกมค่อนข้างท้าทายเนื้อเรื่องเป็นจุดสำคัญที่สุดของเกมนี้ทั้ง8ตัวละครมีเนื้อเรื่องที่ไม่เหมือนกันแต่ละเนื้อเรื่องถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างลึกซึ้งและมีมิติการเลือกใช้ตัวละครแต่ละตัวร่วมกันนั้นทำให้เกิดผลลัพธ์ต่อเนื้อเรื่องระหว่างเล่นได้มากมายงานภาพในเกมผสานความเป็นสมัยใหม่และสมัยเก่าผ่านฉากในเกมกับตัวละครได้อย่างลงตัวโดยสามารถเล่นได้นานถึง50ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นหากต้องการเก็บทุกอย่างในเกมให้ครบ Octopath Traveler จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับใครที่คิดถึง RPG ในสไตล์ Final Fantasy แบบดั้งเดิม